วันชัยชี้อิงนายกรัฐมนตรีคนต่อไปเสี่ยหนูบิ๊กป้อมหมดสิทธิเย้ยคนลุ้นหวังลมแล้งแล้งการเมืองวันที่1สิงหาคม2567 13:36 น.วันชัยชี้อิงคือนายกรัฐมนตรีคนต่อไปแต่ไม่ใช่ตอนนี้ลั่นเสี่ยหนูบิ๊กป้อมหมดสิทธินั่งนายกรัฐมนตรีเน็บคนที่ลุ้นแค่หวังลมแล้งแล้งเมื่อวันที่1สิงหาคม2567นายวันชัยศรสิริอดีตสว.แสดงความเห็นกรณีการเปลี่ยนตัวนายกรัฐมนตรีหากนายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีถูกศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยให้พ้นจากตำแหน่งจากกรณี42ว.ยื่นให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยให้ความเป็นรัฐมนตรีสิ้นสุดลงเฉพาะตัวตามรัฐธรรมนูญจากการแต่งตั้งนายพิชิตชื่นบานเป็นรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีซึ่งหลายฝ่ายมองว่านายอนุทินชาญวีรกูลรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยในฐานะหัวหน้าพรรคภูมิใจไทยมีโอกาสรับตำแหน่งนายกรัฐมนตรีแทนโดยนายวันชัยกล่าวว่าตามหน้ากระดานการเมืองไทยมีแค่พรรคเพื่อไทยและพรรคก้าวไกลเท่านั้นส่วนที่วิเคราะห์ว่านายอนุทินจะได้รับตำแหน่งนายกรัฐมนตรีแทนนั้นตนมองว่าพรรคภูมิใจไทยมี70เสียงไม่สามารถทำให้นายอนุทินเป็นนายกรัฐมนตรีได้รวมถึงกรณีมีการมองว่าพลเอกประวิตรวงสุวรรณส.ส.บัญชีรายชื่อและหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐจะได้รับตำแหน่งก็เช่นกันพรรคพลังประชารัฐมีส.ส.เพียง40คนแม้นำพรรคภูมิใจไทยรวมกับพรรคพลังประชารัฐและพรรครวมไทยสร้างชาติจะมีส.ส.เพียง140คนเท่านั้นนายอนุทินไม่มีสิทธิเป็นนายกรัฐมนตรีได้เพราะพรรคเพื่อไทยและนายทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีไม่มีทางยอมให้นายอนุทินได้เป็นเพราะนายกรัฐมนตรีมีอำนาจยุบสภาปรับคณะรัฐมนตรีคณะรัฐมนตรีปรับพรรคร่วมมอนรัฐบาลแต่หากนายอนุทินเข้าสังกัดพรรคเพื่อไทยแทนการอยู่กับนายเนวินชิดชอบก็อาจมีความเป็นไปได้ที่จะได้เป็นนายกรัฐมนตรีส่วนพลเอกประวิตรที่มีส.ส. 40คนก็ไม่ต่างกับนายอนุทินเมื่อนายอนุทินไม่มีสิทธิพลเอกประวิตรจะมีสิทธิได้อย่างไรนายวันชัยกล่าวนายวันชัยกล่าวด้วยว่าส่วนที่หลายฝ่ายมองว่าอาจให้ส.ว.สีน้ำเงินช่วยก็เป็นไปได้ยากเพราะปัจจุบันส.ว.ไม่มีอำนาจโหวตนายกรัฐมนตรีแล้วดังนั้นจึงเป็นการพูดไปเรื่อยที่จะให้ส.ว.โหวตนายอนุทินเป็นนายกรัฐมนตรีส่วนที่ประเมินว่าพรรคภูมิใจไทยอาจรวมกับพรรคก้าวไกลตนมองว่าไม่เกิดขึ้นเพราะตอนตั้งรัฐบาลพรรคภูมิใจไทยพรรคพลังประชารัฐและพรรครวมไทยสร้างชาติระบุว่าไม่เอาพรรคก้าวไกลดังนั้นหากจะเปลี่ยนใจอาจเป็นก้าวที่ผิดและใครที่คิดว่าทางนี้จะมีลุ้นตนว่าเป็นคนที่มีความหวังแบบลมแล้งแล้งเมื่อถามว่าหากนายอนุทินไม่ใช่นายกรัฐมนตรีคนต่อไปแล้วใครจะมาแทนกรณีที่นายเศรษฐาถูกถอดถอนนายวันชัยกล่าวว่าต้องเป็นนางสาวแพทองธารชินวัตรหัวหน้าพรรคเพื่อไทยแต่คงไม่ใช่ตอนนี้เพราะมีปัจจัยที่ต้องพิจารณาคือรอทำผลงานให้พร้อมรวมถึงปรับคณะรัฐมนตรีและปรับพรรคร่วมรัฐบาลก่อน รัชนกเค้นฟอร์มเก่งถล่มท่ายจื่ออิงลิ่วน็อกเอาท์แบดมินตันโอลิมปิก2024อัปเดตโอลิมปิก2024วันที่31กรกฎาคม2567 21:04 น.การแข่งขันแบดมินตันหญิงเดี่ยวโอลิมปิก2024รอบแรกกลุ่ม E เมรัชนกอินทนนท์มือ21ของโลกพบกับไทจื่ออิงอดีตมือหนึ่งของโลกจากไต้หวันและมือสามของรายการซึ่งต่างชนะในเกมแรกมาทั้งคู่
โดยคู่นี้ในโอลิมปิก2020เคยพบกันในรอบ8คนสุดท้ายและนักตบไต้หวันเอาชนะไปเกมแรกรัชนกออกตัวได้อย่างมั่นใจนำห่างถึง7แต้มแต่ฝั่งไทยจื่ออิงเร่งเครื่องไล่บทมาได้บ้างแต่สุดท้ายรัชนกเด็ดขาดปิดเกมแรก 21-17 ช่วงพักเกมไทยจื่ออิงต้องเรียกทีมแพทย์มาดูแลจากการที่พุ่งรับลูกท้ายเกมจนได้รับบาดเจ็บที่ข้อศอกขวาเข้าสู่เกมที่2รัชนกยิ่งเล่นยิ่งดีผิดกับไทยจื่ออิงที่กะจังหวะลูกตกผิดพลาดหลายลูกจบเกมรัชนกเก็บเกม2ไปได้จบเกมเอาชนะ2เกมรวด 21-1721-15 รัชนกชนะ2นัดรวดคว้าแชมป์กลุ่ม E ส่วนไทยชนะ1แพ้1กระเด็นตกรอบโดยรัชนกผ่านเข้าไปยืนรอในรอบ8คนสุดท้ายไปรอพบผู้ชนะระหว่างคิมกาอึนจากเกาหลีใต้ที่จะพบกับแชมป์กลุ่มถากรเสนอ2ทางออกใช้งบทำดิจิทัลวอลเล็ตเตือนระวังส่อขัดแกม2ฉบับการเมืองวันที่31กรกฎาคม2567 15:44 น.ถากรเสนอ2ทางออกใช้งบทำดิจิทัลวอลเล็ตเตือนระวังส่อขัดแกม2ฉบับขอปรับลดงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม 100% เมื่อวันที่31กรกฎาคม2567ที่รัฐสภาในการประชุมสภาผู้แทนราษฎรมีวาระพิจารณาร่างพ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2567จำนวนเงิน 1.22 แสนล้านบาทนายถากรตันทสิทธิ์ส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคไทยสร้างไทยขอสงวนคำแปรยติไว้โดยลุกขึ้นกล่าวอภิปรายว่าขอปรับลดงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมประจำปี2567ลงทั้งสิ้น 100%ขอเรียนว่าการอภิปรายวันนี้บีบหัวใจจริงๆเห็นใจพี่น้องประชาชนว่าเงินดิจิทัลวอลเล็ตต้องไปถึงมือพี่น้องประชาชนให้ได้ทำให้ไม่ได้มีเจตนาอย่างอื่นอยากจะให้เงินดิจิทัลไปถึงมือพี่น้องประชาชนอย่างแท้จริงนายถากรกล่าวว่าแต่สิ่งที่รัฐบาลกำลังทำอยู่ขอเรียนว่าเป็นการกระทำที่ส่อขัดกฎหมาย2ฉบับคือพ.ร.บ.วินัยการเงินการคลังพ.ศ. 2561มาตรา21ซึ่งกำหนดไว้ว่าการจัดทำงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมให้กระทำได้เมื่อมีเหตุผลและความจำเป็นที่ต้องใช้จ่ายเงินระหว่างปีงบประมาณโดยไม่สามารถรองบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณถัดไปได้ความหมายคือร่างงบรบงบประมาณปี2568ในปีหน้าถ้าเสนอเข้ามาแล้วหมายถึงว่าร่างงบรบงบประมาณปี2567ที่เสนอเพิ่มเติมเข้ามาจะไม่สามารถที่จะเสนอเพิ่มเติมเข้ามาได้เนื่องจากว่ารัฐบาลเสนองบประมาณรายจ่ายปี2568ต่อรัฐสภาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนายถากรกล่าวว่าดังนั้นโจทย์ใหญ่ไปกว่านั้นอีกในคำของบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมประจำปี2567และงบประมาณปี2568รายการที่เสนอขอเข้ามาเป็นรายการเดียวกันคือดิจิทัลวอลเล็ตทั้งนี้เพราะการเสนอขอตั้งงบปี2568โครงการเงินดิจิตอลวอลเล็ตตั้งไว้ 152,700 ล้านบาทเท่านั้นไม่สามารถตั้งให้ครอบคลุมงบประมาณทั้งหมด 450,000 ล้านบาทจึงเลี่ยงโดยขอย้อนกลับไปตั้งงบรายจ่ายเพิ่มเติมประจำปี2567มาอีก 122,000 ล้านบาทการกระทำดังกล่าวนี้เป็นการส่อว่าจะขัดกฎหมายอันตรายจริงๆนายถากรอภิปรายต่อว่านอกจากนี้ยังส่อว่าขัดพจน์ร.บ.วิธีการงบประมาณพ.ศ. 2561 มาตรา 43 ที่ว่าการขอเบิกเงินจากคลังตามงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณใดให้กระทำได้แต่เฉพาะภายในปีงบประมาณนั้น
ซึ่งก็คือปีงบประมาณ2567รัฐบาลต้องเบิกเงินให้ทันภายในวันที่30กันยายน2567นี้มีข้อยกเว้นในวรรคที่2กรณีที่ไม่สามารถเบิกเงินจากคลังได้ภายในปีงบประมาณให้ขยายเวลาขอเบิกเงินจากคลังได้เฉพาะในกรณีที่หน่วยรับงบประมาณได้ก่อนหนี้ผูกพันไว้ก่อนสิ้นปีงบประมาณและได้มีการกันเงินไว้ตามระเบียบเกี่ยวกับการเบิกเงินจากคลังไปเรียบร้อยแล้วสรุปคือจะกระทําได้ต้องมี2เงื่อนไขคือ 1. หน่วยรับงบประมาณได้ก่อนหนี้ผูกพันไว้แล้ว 2. ได้รับการกันเงินจากคลังแล้วไทม์ไลน์ของดิจิทัลวอลเล็ตกรอบงบประมาณปี2567เริ่มวันที่1ตุลาคม2566สิ้นสุดวันที่30กันยายน2567วันนี้รัฐบาลได้เสนองบเพิ่มเติมเข้ามาอีก 122,000 ล้านบาทขณะเดียวกันรัฐบาลเปิดให้ประชาชนลงทะเบียนวันที่1สิงหาคมยืนยันว่าไม่ใช่การก่อหนี้ผูกพันแต่ประการใดเพราะการก่อหนี้ผูกพันจะต้องมีการลงนามในสัญญาให้ทันภายในวันที่30กันยายนเท่านั้นดังนั้นแค่การที่ประชาชนมาลงทะเบียนจึงไม่ใช่การก่อหนี้ผูกพันงบประมาณดังกล่าวจะต้องตกไปนายถากรกล่าวนายถากรกล่าวพร้อมเสนอทางออกให้ดิจิทัลวอลเล็ตถ้าไม่ทันวันที่30กันยายน2567สามารถทำได้คือ 1. ใช้เงินที่รัฐบาลกันไว้แล้วจากเงินงบกลาง 430,000 ล้านบาท 2. เงินจากงบเพิ่มเติมปี2567อีก 122,000 ล้านบาทให้รัฐบาลแจกเงินดังกล่าวผ่านแอปป๋าตังหรือเป็นเงินสดให้ประชาชน 16.5 ล้านคนในกลุ่มเปราะบางให้เสร็จก่อนวันที่30กันยายนนี้จะทำให้เงินดังกล่าวสามารถใช้ได้ถูกต้องตามระเบียบสภาฉลุยผ่านงบดิจิทัลวอลเล็ต 1.22 แสนล้านรัฐบาลขอให้มั่นใจโปร่งใสสำฤทธิ์ผล